สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หายไปนานเลยนะครับกับการยิงปืนนะครับผมไม่ได้ยิงเลยช่วงนี้อ่ะพอดีพรุ่งนี้นะครับวันที่30มิถุนายนเนาะก็จะมีการแข่งขันปืนลูกซองนะครับผมก็ลงแข่งเหมือนกันนะ IPA ชอบกันนะก็คือที่สนามบางบัวทองครับผมก็ลง SSG นะโอเคก็คือผมพรุ่งนี้ผมจะใช้ตัวนี้ในการแข่งนะครับผมจะลองใช้ดูนะก็ไม่ได้แข่งมานานแล้วไม่ได้ฝึกเลยบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ฝึกเลยนะครับผมมันค่อนข้างจะนานแล้วห่างหายไปเป็นเดือนๆนะครับผมไม่ได้จับปืนเลยก็ได้แค่ฝึกโหลดอย่างเดียวนะครับพรุ่งนี้ผมจะใช้ตัวนี้ในการแข่งขันนะครับเป็นสเต็ปเล็กๆนะครับ7สเต็ปนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับอุปกรณ์ในการแข่งขัน IDPA เล็กๆน้อยๆสำหรับช็อตกันนะครับผมก็สำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ไม่มีแนวทางนะครับผมก็ลองดูไว้เป็นแนวทางสำหรับการใครที่คิดอยากจะลองแข่งดูก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมก็ปืนนะครับผมลงในรุ่น Division SSG ครับ SSG คือ Semi Auto Shotgun นะครับผมซึ่งในการแข่งขัน ATPA นี่ก็จะมีอยู่หลักๆประมาณ4 Division นะก็มี PSG นะครับก็น่าจะเป็น Pump Action นะครับ SSG ก็คือ SSG ก็คือ Semi Auto Shotgun นะครับผมแล้วก็ OMG นะรูปทรง Open แล้วก็ MSG นะจะเป็นพวก Magazine นะครับก็เราจะเลือกตัวนี้นะครับผม SSG นะการแข่งขันนะครับบรรจุทั้งหมดบรรจุ5นัดนะครับผมและพกติดตัวอีก14นัดนะโดยประมาณนั้นนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปืนที่เหมาะแก่การเฝ้าบ้านอยู่แล้วนะครับผมในระยะ 10CQB นะครับ14นิ้วถือว่า25เมตรถึง30เมตรยิงโดนนะครับลูกโดดก็พอยิงได้ครับยิงได้นะครับลองดูนะครับก็ไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับผมอุปกรณ์นะครับในการแข่งขัน IEPA นะครับทั้งปืนสั้นและปืนยาวนะครับไม่แน่ใจว่าคุณจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมเคยบอกแล้วพวกแคดดี้โหลดนี่ถือว่าดีมากนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับวิ่งแล้วไม่หลดนะครับตัวนี้นะครับซื้อไว้สัก3ตัวนะครับ3หรือ4ตัวถือว่าโอเคครับ1 2 3 4อันนี้คนละรุ่นนะครับผมผมก็เก็บไว้นะครับประมาณนี้นะครับบังคับให้ใช้แคดดี้โหลดแบบนี้นะครับถ้าคุณแข่ง IPA นะครับเขาไม่อนุญาตให้ใช้เป็นจิงโจ้โหลดนะครับแบบ IPSC ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเราจะเป็นแบบนี้ครับผมสำหรับ IPA นะครับสำหรับการโหลดเป็นตัวแคดดี้โหลดแบบนี้ในลักษณะนี้นะครับการเลือกเข็มขัดนะครับเข็มขัดแนะนำนะครับเป็นเข็มขัดในลักษณะนี้นะครับไม่เกิน1นิ้วครึ่งไม่เกิน2นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับและเป็นเข็มขัดที่ร้อยเข้ากับเข็มขัดด้านในก็จะเพื่อเพิ่มความกระชับนะครับเราจะมีเข็มขัดด้านในอีกชั้นนึงใช่มั้ยครับผมแล้วก็เอาเข็มขัดตัวนี้ร้อยเข้าเข็มขัดด้านในอีกชั้นนึงเพื่อเวลาเราดึงแม็กดึงปืนออกจากซองนะครับหรือดึงแมกกาซีนนะครับผมมันจะกระชับนะครับก็โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลงดูว่าพรุ่งนี้จะแข่งออกมาเป็นยังไงนะครับไม่ได้เน้นเอาชนะนะครับยิงเอาสนุกขำๆนะครับแข่งกับของพวกอีกชมรมนึงนะครับผมก็จะถ่ายวิดีโอมาฝากกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับไว้เดี๋ยวผมลองไปดูการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมได้ดิ
Entertainment.